เจริญธรรมพวกเราทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวาระพิเศษหน่อยเพราะว่าได้มีคนที่รู้จักเสียชีวิตนะก็ปรากฏว่าผู้ที่เสียชีวิตก็เป็นพี่เขยคนโตของอาตมานี่เองชื่ออนันต์นามสกุลเพชรสังวาลอายุ71ปีนะเขาแต่งงานกับโยมพี่สาวคนโตตอนพาลูกชายคนโตมาฝึกที่นี่ก็ได้มากับลูกชายด้วยนะพวกเราใครรู้จักบ้างก็คงจะอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะก็มาอยู่ได้พักหนึ่งจนลูกชายที่ชื่อน่องอ่ะเป็นหลานอาตมาเองก็เหมือนพออยู่ได้ลงตัวขึ้นก็เลยเดินทางกลับแต่เขาจะมีโรคประจำตัวหลายอย่างในตัวเองตอนนี้ก็ไปอยู่โรงพยาบาลศพตอนนี้อยู่โรงพยาบาลศิริราชแต่ยังไม่รู้สาเหตุการเสียชีวิตก็ต้องตรวจสอบอีกทีนึงส่วนการติดนั่นก็ยังไม่แน่นอนว่าจะติดจากไหนแต่เขาเหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนที่ระวังอยู่นะแต่ก็อาจจะมีออกไปนอกบ้านไปซื้อหนังสือพิมพ์ไปซื้อกินอาหารอะไรพวกนี้นะอาจจะมีบ้างทีนี้เลยโควิดยุคใหม่มันติดกันง่ายก็เลยไม่รู้จะติดจากที่ไหน นะนั้นก็เป็นประเพณีนะในนั้นก็มีคนที่เรารู้จักเสียชีวิตสมณะเราก็ได้รู้จักอยู่ก็นิมนต์ท่านนิมนต์ท่านเลยฮะรูปแรกที่จะระลึกถึงนิมนต์ครับเป็นธรรมญาติโยมและนักเรียนทุกๆคนวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษก็รำลึกถึงพี่เขยของพิชาฮะมาก็เสียชีวิตก็เป็นญาติก็เหมือนกับเคยไปบ้านพิชาอยู่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งเหมือนกันน่าจะใช่นะเท่าที่นึกคิดไว้นะใช่หรือเปล่านะก็ใช่แล้วล่ะเพราะมีอยู่คนเดียวเลยครับมีคนเดียวก็ดูอีกคนหนึ่งก็เป็นพี่เขยคนรองกันแต่ไม่ค่อยได้มาหรอกครับนะแต่คนนี้ก็จะอยู่ที่บ้านประจำพ่อพี่หน่องใช่ก็เคยไปก็รู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะยิ้มแย้มดีดูอารมณ์ดีแต่ดูอย่างที่ประชาพูดถึงมีหลายโรคด้วยกันนะดูท้วมหน่อยนะก็เป็นมรณานุสตินะก็ญาติของเราได้มาเป็นพี่เขยหรืออาจจะเป็นพี่ของเราหรือจะเป็นน้องของเรานะใกล้เข้ามาอีกเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะหรือว่าเป็นลูกของเราเนี่ยก็เราก็จะได้ระลึกถึงนะอันนี้แหละอนุสติที่พระเจ้าท่านได้บัญญัติเอาไว้อนุสติ10หนึ่งในนั้นก็คือมรณานุสตินั่นเองนะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ประมาทนะและทุกวันนี้คนที่เสียชีวิตก็มีอยู่ตลอดเวลานะมีทุกวันมีตลอดเวลาแต่ว่าก็อยู่ห่างไกลเราอาจจะไม่ได้ระลึกหรือว่าสำนึกถึงจิตของเราเท่าไหร่นะเพราะว่ามันห่างไกลแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือความตายมันก็วนเวียนอยู่ใกล้เรามาเรื่อยๆเนาะเราก็ไม่แน่ว่าเราจะป่วยหรือว่าเราจะตายตอนไหนอันนี้ก็ทำให้เราป่วยหรือว่าเราจะตายตอนไหนอันนี้ก็ทำให้เราระลึกถึงนะในกาลปัจจุบันขณะนี้เนี่ยซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่มีโอกาสดีนะเป็นโอกาสดีที่เราทำให้เราได้
ระลึกถึงความเจ็บป่วยความตายนะเป็นอนุสติทำให้เราไม่ประมาทนั่นเองก็ก่อนที่เราจะตายนั่นแหละเพราะเป็นสิ่งสำคัญว่าเราได้ทำอะไรนะซึ่งความเจ็บป่วยของร่างกายเนี่ยหรือว่าโรคภัยหรือว่าเหตุทำให้เราจะต้องตายเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่านะเราจะได้สั่งสมอะไรไว้เราได้ทำอะไรไว้ก่อนที่เราจะตายเนี่ยนะได้มีประโยชน์ได้ทำใจของเราให้สงบหรือเปล่าหรือว่าจะตายแบบไหนล่ะตายแบบศูนย์เปล่าตายริมถนนตายแบบไม่มีค่าไม่มีราคาตายแบบไม่มีลูกหลานมาดูไม่มีใครให้ความเคารพนับถือไม่มีใครให้ความสำคัญอย่างนั้นนะนะตายแบบไม่มีคุณค่าอันนั้นชีวิตหนึ่งที่เกิดมามันก็ไม่มีค่าเท่าไหร่นะเพราะนั้นเรามีโอกาสที่ได้ทำคุณงามความดีได้รักษาศีลนะได้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาในชาติหนึ่งได้มีโอกาสที่ได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมะนะได้ศึกษาจิตใจตนเองได้แก้กรรมของตนเองให้เป็นคนที่เจริญหรือเป็นคนอริยะสูงยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะได้มีโอกาสสังสมบารมีในชาติของการได้เกิดมาเป็นคนนะมีสติมีปัญญามีอวัยวะครบนะที่สามารถปฏิบัติได้อันนี้เรียกว่าชมพูทวีปที่ได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันพร้อมนะถ้าเกิดไปเป็นสัตว์อื่นอย่างอื่นนะหรือว่าเป็นคนตาบอดหูหนวกเป็นใบ้เป็นสติปัญญาทึบอย่างนั้นน่ะมันก็ยากแก่การที่จะปฏิบัติธรรมสังสมบารมีอีกมากกว่าที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะกว่าที่จะรู้เรื่องของการปฏิบัติศีลทำนองนี้นะนั้นเราก็ได้สำนึกเพิ่มขึ้นในเรื่องของวาระนี้คือมรณานุสติก็ฝากว่าพวกเราก็คงจะไม่ประมาทกันแล้วก็ได้ภาคเพียรกันต่อได้สังสมกันต่อตามสมควรแก่ธรรมที่เราจะทำได้นะแต่ละวันแต่ละวันก็เจริญธรรมพวกเราทุกๆคนสาธุช่วงที่ไปฉันที่บ้านแต่ละครั้งถ้าเขาอยู่นะโยมพี่เขยคนเนี้ยเป็นโยมพี่เขยคนโตเขาก็จะมานั่งสนทนาธรรมด้วยทุกครั้งนั่นแหละเราพูดถึงนะท่านสันติพัสโรก็ชี้เห็นว่าการตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจะตายอย่างไรให้มีคุณค่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องทำคุณค่านั้นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ครับนิมนต์ท่านต่อไปอาจจะทำญาติโยมและเด็กนักเรียนทุกๆคนทราบข่าวมรณานุสตินะใจพอสมควรเพราะว่าคนใกล้ตัวเนาะเป็นญาติเราถ้าไม่ใช่ญาติเราผ่านมาก็ได้ยินตายกันเยอะวันละ100-200ก็ถึงแล้วตอนนี้ก็ไม่ตกใจเท่าไหร่พอมาพูดถึงญาติโดยส่วนตัวก็ไม่รู้จักนะแต่เคยเห็นมรณานุสตินะเคยครั้งหนึ่งไปกับอาจารย์เนี่ยแหละไปฉันที่บ้านแต่ที่สนิทก็คือลูกชายเขาที่น้องเนี่ยสนิทกันมากเลยเพราะมาอยู่ที่นี่ด้วยกันหลายเดือนก็เห็นภาพขึ้นมาเมื่อกี้ก็ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรนะเนื้อหนังสีแดงอยู่เลยค่อนข้างท้วมหน่อยไม่ท้วมมากไม่ถือว่าอ้วนหรอกขนาดนี้ก็พอดีกับผู้อายุยาวนะพอโรคเนาะโควิดมันเอาลงได้ฮะก็นึกถึงตัวเองเนาะป่วยที่เชียงรายอ่ะมันเหมือนจะตายจริงๆนั่นแหละเหมือนอาการเหมือนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโพพูดเมื่อกี้อาการเหมือนเครียดเลยปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดหัวปวดกระดูกเหมือนหัวจะระเบิดแต่มันมีไข้เมื่อกี้หลวงพ่อโพบอกว่าไม่มีไข้ใช่ไหมแต่มันมีไข้ไข้ก็ขึ้นแรงมากปวดกระดูกกระเดี่ยวไม่อยากลุกไปไหนอยากนอนอยู่กับที่อย่างเดียวจนวางแล้วถ้าจะตายจริงๆก็ขอถามว่ากลัวไหมไม่กลัวนะจิตตอนนั้นไม่กลัวเลยบอกว่าอย่าทรมานมากเลยเถอะจะไปเนาะไหนๆก็จะเป็นนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งคิดอย่างนี้จริงๆสุดท้ายก็หลับพอหลับไปด้วยฤทธิ์ยาฤทธิ์อะไรฟื้นมาก็ค่อยๆ คลายนะนี่แสดงว่าความตายนี่อยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆน
นะเผลอเมื่อไหร่ประมาทเมื่อไหร่มันจะเล่นงานเราทันทีเลยนะมันจะโอ้โหความตายพระเจ้าท่านตัดไว้อย่างนั้นเนาะท่านมันตายไปแล้วมันก็ช่วยทำอะไรไม่ได้แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องเตือนกันคนที่ยังอยู่นี่แหละเนาะฝากหรือพี่น้องด้วยก็แล้วกันสนิทกันอยู่ด้วยกันหลายเดือนนะหัวเราะสนุกมากหัวเราะเพราะพี่น้องเนี่ยแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีโอ้ทางใต้ก็บอกว่าร้อยจังหู้หัวเราะบัดนี้ร้อยจังหู้ฝากถึงต้องเลือกถึงศีลนั่นแหละสิ่งที่เราจะที่จะมาคลายใจที่ตอนที่อยู่เชียงรายก็มั่นใจว่าศีลตัวเองเนี่ยแหละปฏิบัติมาขนาดนี้ก็คงไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามั่นใจตรงนี้มันก็ทำให้คลายได้เหมือนกันไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกก่อนที่จะวางขันเนี่ยนะมันไม่หลงไม่หลงก่อนตายเนี่ยนะไม่หลงเพ้อก่อนตายเนี่ยสุขติเป็นอันหวังได้ท่านว่างั้นนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ไปหลงหลงพกไปงั้นน่ะทุกติเป็นอันหวังได้ท่านว่างั้นงั้นพวกเรานักปฏิบัตินี่ก็คงจะมั่นใจในศีลที่ตัวเองปฏิบัติก็อย่าลืมอย่าประมาทตรวจดูบ่อยๆว่ามีข้อบกพร่องเรื่องศีลว่างั้นพุทธปฏิบัตินะบ้างแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ไปหลงพูดแข่งกันนะท่านหลงนี่2คนก็ฝากประมาณนี้เนาะเจริญท่านท่านบอกความตายอยู่ที่ปลายจมูกคือมันอยู่ใกล้นิดเดียวนะท่านเลยเตือนว่างั้นไม่ควรประมาทครับนิมนต์ท่านต่อไปเจริญธรรมญาติโยมทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวันรำลึกพี่เคยคนโตของบูชาแต่ว่าติดก่อนหน้านี้ติดโควิดเพิ่งหายมาตรวจไม่มีเชื้อเขาเลยส่งกลับบ้านพักก็เห็นว่าเป็นสงครามโรคเข้ามาในสังคมเนาะแต่คนก็ต่างคนต่างช่วยกันก็จนทำให้โยมนันท์เสียชีวิตไปก็เคยไปบ้านอุชาบ่อยไปหลายครั้งอยู่ก็เห็นอยู่ร่างกายแข็งแรงมีปฏิสันถารแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะก็ไม่สงสัยเลยว่าหน่องมาอยู่ที่ลานาเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีเคยไปทำนาด้วยกันโอ้โหหน่องคนกรุงเทพทำนาสนุกเลยนะที่ดอยแพงค่าก็นี่แหละโรคร้ายคนทำให้คนเสียชีวิตโอ้แต่มันสิ่งที่สำคัญก็คือเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ชัดเจนต้องการที่มาปฏิบัติว่าเราจะเอาอะไรก่อนที่เราเสียชีวิตไปโยมอนันต์ก็เป็นครูให้เรานะว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่ไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือพยายามตายก่อนตายตายในที่นี้ก็คือกิเลสเราตายอย่างที่พระโสพูดมาแล้วถ้าเราลดละกิเลสได้มั่นใจในการปฏิบัติของเราเราก็ไม่กลัวตายตายไม่ไหลก็เลิกก็ชัดเจนว่ามาทางสายนี้มาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมเข้าใจในหลักการเข้าใจในสังคมเข้าใจในคำสอนเราก็เอามาปฏิบัติก่อนตายก่อนตายก็คือกิเลสลดกิเลสตายฝากไว้ทุกๆคนเจริญธรรมสาธุท่านอังดินภูมิคาโตก็เน้นนะว่าเราต้องตายแน่นะแต่ทำไงเราจะตายก่อนตายได้ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถ้าตายก่อนตายแล้วก็จะพบความสงบที่ยั่งยืนครับนิมนต์ท่านต่อไปอาจารย์ธรรมญาติโยมแล้วก็เด็กๆและผู้ที่ได้ยินได้ฟังเสียงนี้ทุกคนโยมนันต้องมรณานาคานี้ก็เป็นที่เที่ยงแท้มิแปรผันก็เป็นที่เที่ยงตรงคงนิรันดร์ปรากฏกันให้เห็นเป็นธรรมดาคนเอ๋ยคนเราก็เท่านี้ไม่เห็นมีสิ่งใดควรใฝ่หากินกามเกียรติเก่งโก้ในโลกาคือมายาของชีวิตอนิจจังรวดลายลีลาในล่าโลกเศร้าโศกสุขสมอารมณ์หวังชั่วคู่ชั่วคราวมิยาวยังเอาจริงจังอะไรในชีวิตนะชีวิตของคนเราเนี่ยก็ไม่เที่ยงอะนะโยมนันเนี่ยนะอาตมาก็ได้ไปที่บ้าน
โยมแม่ของอุปัชฌาย์บ่อยนะแล้วก็พบเห็นนะแล้วก็มีเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แปลกนะเมื่อคืนนี้ตอน4ทุ่มฝ่าๆนะแต่มาก็ฝันถึงโยมแม่ของอุปัชฌาย์นะก็ไม่เคยฝันเลยนะตื่นมาก็ยังมานึกเลยว่าเอ๊ะมันจะมีเหตุการณ์อะไรนะแล้วอาตมาก็ลืมไปเลยนะพอตอนเมื่อเช้าอุปัชฌาย์ไปบิณฑบาตนะโยมอ๋อยใส่บาตรนะอุปัชฌาย์ก็บอกว่าโยมพี่เขยคนโตเสียชีวิตแล้วนะอาตมาก็เลยนึกขึ้นมาได้เอ๊ะเมื่อคืนเพิ่งฝันถึงโยมแม่นะไม่เคยฝันเลยนะโยมแม่อุปัชฌาย์ถ้าเกิดมาก็ไม่เคยฝันไม่ฝันถึงโยมแม่อุปัชฌาย์มันเป็นเรื่องอจินไตยอันนึงนะฝันจริงๆฝันแล้วก็จำได้เลยนะตอนแล้วก็ดูเวลาและเวลาที่เสียชีวิตกับเวลาที่นะที่อาตมาฝันเนี่ยนะมันใกล้กันเลยนะสี่ทุ่มเหมือนนะเออแปลกมันเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องหนึ่งนะในชีวิตเนี่ยนะส่วนโยมนันเนี่ยที่มานะตอนนั้นน้องลูกชายเขาก็มาฝึกเนี่ยนะมาฝึกบำเพ็ญที่ลันนาก็ฝึกอยู่ได้นานเหมือนกันนะฝึกบำเพ็ญก็ดีแล้วก็โยมนันนี่แหละเขาก็มาให้กำลังใจลูกชายได้ไงเนี่ยนะแต่ปรากฏมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจแต่ปรากฏว่าจองตั๋วเครื่องบินนะตกเครื่องบินนะต้องไปซื้อใหม่อีกนะต้องเข้าคิวเข้าก็มาเล่าให้ตมาฟังนะเขาบอกว่าโอ้มาลันนานี่ลำบากจริงๆตอนนั้นนะก็คุยแล้วก็คุยกันดีไปฉันก็หลายครั้งรู้จักกันนะเขาก็จะนำอาหารมาถวายรู้สึกว่าจะเป็นคนอารมณ์ดีนะแล้วคนก็เป็นทหารเนี่ยก็มาทางสายของรักศาสนานะรักชาติศาสนานะถ้าสายทหารเนี่ยนะชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนใช่ไหมความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงเพราะฉะนั้นการที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพนะยิ่งช่วงนี้เนี่ยยิ่งโควิดมาเนี่ยนะมาเช้านี้ก็อ่านนะความร้ายแรงของโควิดนะถึงไอ้นั่นแหละเขาบอกว่าใส่แมสนี่ต้องใส่2ชั้นนะแต่เมื่อเช้านี้ได้ยินไปนะอ๋อยนี่รู้สึกจะดังนะเพราะว่าไม่รู้ว่าใช่หมออ๋อยคนนี้หรือเปล่านะที่ท่านวินพูดถึงนะก็เรียกว่าจ่ายโฮมิโอนะใช่ไหมแต่ว่าโยมนันนี่ที่เขาหายได้เนี่ยจากโควิดนะก่อนที่เขาจะมาเสียชีวิตด้วยโรคอะไรยังไม่รู้นะแต่เขาก็รักษาทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลนะจนหายแล้วนะแล้วก็เสียชีวิตไปนะเสียชีวิตไปในอายุ71ปีนะเพราะฉะนั้นถ้าเลข7เนี่ยนะก็คือหมายถึงอะไรอ่ะเลข7ก็คือถ้าระลึกถึงโยมนันเนี่ยก็ต้องระลึกถึงโพชฌงค์7นะถ้า1นี่ก็คืออะไรก็คือต้องปฏิบัติโพชฌงค์7ให้เข้าถึง1ก็คือพระนิพพานเป็น1นะถ้าเข้าอย่างนี้ได้นะโยมนันก็คงจะมีคุณค่าแล้วก็โยมนันที่จากไปเนี่ยใครเอาโพชฌงค์7ไปปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพานได้เนี่ยก็ถือว่าโยมนันเนี่ยมีชีวิตทั้งเป็นคุณค่าของตนเองและเป็นคุณค่าของผู้อื่นก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะเอวังสาธุนะสาธุ71ปีก็แต่มาจะมีพี่เขยอยู่2คนแต่รู้สึกว่าโยมอนันต์เนี่ยเขาเป็นทหารทำงานอยู่ที่กระทรวงกลาโหมในกทม.นี่แหละก็เรียกไม่มีอะไรมีกองบัญชาการทหารสูงสุดก็เกษียณออกมาแล้วแล้วก็มีโรคประจำตัวก็รักษามาเรื่อยๆนะก็ก่อนหน้านี้โยมพี่สาวคนรองเขาก็ส่งมาบอกข่าวแจ้งข่าวนะโดยตอนแรกนี่ออกจากโรงพยาบาลก็แจ้งข่าวมาส่งรูปมาให้ดูด้วยดูสภาพแล้วก็หมดสภาพนะทั้งสองคนเลยเมื่อกี้ก็มีรูปให้ดูอยู่แล้วนั่นนะใช่ไหมเขาได้แจ้งมาเมื่อวันที่30เดือนกรกฎาวันอาทิตย์นะบอกว่าแจ้งมาวันศุกร์ขออภัยแจ้งวันส่งรูปมาให้ดู
วันที่30นะเดือน7แจ้งมาวันศุกร์หรือไงเนี่ยเขาบอกวันอาทิตย์พี่สาวและพี่เขยพ่อแม่ของหน่องจะกลับบ้านช่วงเย็นบอกมาวันศุกร์บอกวันอาทิตย์จะกลับมารถพยาบาลไปรับที่โรงพยาบาลพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราไปรับเวลา 13:00 น.คงถึงบ้านประมาณใกล้ๆ 15:00 น.ค่ะแล้วก็แจ้งอีกว่าเรียนท่านบินบนค่ะพี่เขยก็หายจากโควิดแล้วแต่พี่สาวคนโตตัวนะยังต้องให้ออกซิเจนอยู่แต่หมอก็ให้กลับได้แล้วค่ะต้องมากักตัวที่บ้าน14วันต่อค่ะน้องก็จะมาดูแลพ่อแม่เขาที่บ้านค่ะนะเราก็ได้เห็นรูปยอมพี่จะมาแล้วแล้วก็ได้รายงานมาอีกเมื่อวันอาทิตย์ที่1ตอนมาแล้วบอกว่า1สิงหาอาการพี่นันไม่ดีเลยเดินไม่ได้ออกซิเจนต่ำที่จริงพี่สาวคนโตทางหมอยังไม่อยากให้กลับมานะแต่พอเห็นพี่เขยกลับมาพี่เขยคนโตกลับมาก็เลยจะกลับมาดูการก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะโยมพี่สาวคนโตออกซิเจนในเลือดต่ำก็แต่ว่าที่ดีหน่อยก็ตรงที่ว่ากินได้เยอะนะไม่เบื่อไม่มีปัญหาเรื่องเบื่ออาหารไม่เหมือนกับพี่เขยคนโตนี่ก็จะกินไม่ค่อยได้นะแต่พี่สาวนี่กินได้กินดีเขาว่างั้นนะแต่ยังอยู่ในขั้นต้องดูต่อไปตอนนี้ก็กำลังรักษาตัวอยู่เหมือนกันอยู่ที่บ้านก็มีเรื่องน่าคิดมีข้อความหนึ่งนะ เห็นท่านโพสิทธิ์พูดเรื่องฝันก็เลยมีเรื่องหนึ่งที่เขาส่งต่อกันเขาบอกอนุญาตให้บอกต่อคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้ไม่ได้สร้างความแตกตื่นเรื่องนี้ชื่อว่าความฝันหลวงพี่ช่วง 2-3 คืนมานี้หลวงพี่ฝันแปลกๆฝันจริงๆนะนอนหลับไปแล้วฝันไม่ใช่เราจะใช้ยานอะไรคือว่าหลวงพี่ฝันว่าเดินทางไปวัดในประเทศไทยหลายวัดจะมีศพผู้คนห่อด้วยผ้าขาววางเต็มประตูเมนวางซ้อนกันเกลื่อนกาดทุกวัดเยอะมากศพคนตายเพราะโควิดไปวัดไหนมีหมดเหตุการณ์เราก็รู้อยู่แล้วว่าแย่ขนาดไหนเราก็ทำเต็มที่ที่จะช่วยไหวในฐานะมดตัวเล็กๆตัวหนึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจเกิดธรรมสังเวชสลดหดหูใจตลอดและน้อมมาเป็นมรณานุสติทุกวันจนกระทั่งเมื่อเย็นนี้หลังทำวัดเย็นเสร็จเราเข้ามาที่กุฏิคิดว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาจะน้อมใจขึ้นไปกราบพระตามสถานที่ต่างๆพอนั่งกรรมฐานได้5นาทีปรากฏภาพพระพุทธเจ้าแจ่มใสเห็นท่านผู้หนึ่งมายืนอยู่เบื้องหน้ามองไกลๆตอนแรกก็นึกว่าท่านปู่หรือท้าวเวสสุวรรณพอท่านเข้ามาใกล้ๆจึงทราบว่าท่านคือท้าวหิรัญพนาสูรท้าวหิรัญพนาสูรท่านก็คือผู้ที่คอยช่วยประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องโรคระบาดอยู่ด้วยท่านบอกว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายปีนี้คือหนังม้วนสุดท้ายหนักหนาสาหัสที่สุดภาพที่ท่านฝันจะเป็นจริงระบบทุกอย่างอันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลจะคุมไม่อยู่นั่นเป็นเพราะวิบากกรรมของประเทศชาติอันเนื่องมาแต่ตั้งแต่ในอดีตสิงหานี้หนาหนักหน่วงเอาการท่านบอกหลวงพี่ว่าขอพระคุณท่านไปบอกญาติโยมที่เขาพอจะมีความเชื่อในตัวท่านบ้างให้รักษากายรักษาศีลพยายามสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและทำบุญอันเนื่องด้วยอภัยทานอุทิศบุญให้เทพเทวาที่ท่านช่วยบรรเทากรรมประเทศชาติบ้านเมืองท่านจะได้มีกำลังในการทำงานได้เต็มที่และให้อุทิศบุญให้ท่านเท้าหิรัญพนาสูรหลวงพี่บอกเพิ่มท่านไม่ได้พูดและวัตถุมงคลใดที่จักเป็นที่วางใจอันเนื่องด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้ราธนาพกติดตัวไว้นะสิงหานี้ขอย้ำว่าเก็บเยอะ
เป็นกรณีพิเศษกว่าที่ผ่านมาหลายเท่าและตึงไปจนถึงปลายปี64เรื่องทั้งหลายเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์และผู้มีความรู้สูงเขาคงไม่เชื่อเขาคงเชื่ออย่างเดียวในเรื่องการป้องกันในเรื่องวัคซีนในเรื่องระบบสาธารณสุขเวรกรรมอะไรบ้าบอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนจะมาช่วยใครจะคิดอย่างนี้ปล่อยเขานะโยมโยมทั้งหลายอย่าประมาทอาราธนาคุณพระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเช้าเย็นอาราธนาวัตถุมงคลทุกวันอย่าได้ปล่อยปละเลยบุญกุศลที่ทำทั้งหมดเราอุทิศให้เทวดาท่านหนาช่วยท่านให้เต็มที่ด้วยท่านบอกต่อไปว่าตามกำหนดแล้วเดือนพฤษภาปี2565เป็นต้นไปจะดีขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงกุศลที่คนทั้งหลายในประเทศจะช่วยกันได้มากน้อยเพียงไรเรามาเตือนพระคุณท่านขอพระคุณท่านอย่าได้ตนกตกใจกังวลใจอันใดเลยเหล่าเทพเทวาจักพิทักษ์รักษาท่านผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและหลวงพี่จึงมาบอกท่านทั้งหลายว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ช่วยกันติดตามอย่าตกใจอย่าแตกตื่นหมายกับคำว่าเขาเรียกอะไรนะให้ตระหนักแต่อย่าตนกเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมใกล้ชิดพระพุทธศาสนารับฟังแล้วตั้งสติและรับมือโดยใช้ปัญญาขอเจริญพรก็เป็นความฝันของท่านนะก็มีแง่คิดว่าก็คือไม่ประมาทนั่นเองโดยเพราะถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เนี่ยเราก็จะเป็นผู้รอดเหมือนกับที่เขามีพยากรณ์ว่า3ใต้ร่มโพธิ์สีแต่ทุกวันนี้จริงๆเราปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนอุทิศส่วนกุศลอยู่ตลอดเวลาให้กับโลกใบนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆเจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวเรานี่แหละนะเท้าอะไรต่างๆก็อยู่ในตัวเรานี่แหละเรากรรมนี่เป็นเครื่องกำหนดนั่นเองไม่ใช่สิ่งที่นอกตัวนอกตนอะไรนะและความดีของคนทุกคนที่ได้ทำความดีไว้ก็จะเป็นสิ่งที่คุ้มครองตนนั่นเองใครที่ควบคุมตัวเองไม่ได้มีสร้างเวรสร้างกรรมเยอะไปเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปถึงจุดจบไม่สร้างในชาตินี้ชาติในอดีตมันก็ตามมาทวงหนี้ได้เหมือนกันฉะนั้นก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็พอวันนี้แหละวันนี้ก็บอกมาว่าโยมพี่อนันต์เพชรสังวาลจากโลกนี้ไปแล้วค่ะประมาณ 22:00 นกว่าของวันพุธที่4สิงหาคม2564รบกวนเรียนท่านบินบนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะขณะนี้ศพอยู่ที่ศรีราชรอผลการชันสูตรจะทราบเวลาประมาณ 14:00 นค่ะของวันนี้ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์พูดถึงนะส่วนคนเราทุกคนแน่นอนก็ยังมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อบกพร่องนะแต่คนที่ล่วงลับไปแล้วเราก็จะนึกถึงแต่ข้อดีๆของเขาที่เขาทำไว้เพื่อเราจะได้เป็นอนุสติเตือนตนเองให้ทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็เท่าที่คุยแล้วเขาก็มีแนวความคิดดีๆหลายอย่างนะเกี่ยวกับทางบ้านเมืองอะไรพวกนี้นะแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่ารักลูกอ่ะนะลูกมีปัญหาก็มาเป็นเพื่อนเลยนะพามาเลยพามาที่เนี่ยที่ลานาโศกเนี่ยมาอยู่จนกระทั่งลูกพออยู่ได้ตัวเองก็เลยเดินทางกลับไปก็ลูกก็ได้ปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะน้องเขาก็ฟื้นฟูจิตใจตัวเองฟื้นฟูร่างกายตัวเองตอนนี้ก็อยู่ดูแลพ่อแม่จนถึงวาระสุดท้ายตอนนี้ก็คงจะเหลือแม่นี่แหละยังก็คงต้องดูแลกันอีกต่อไปพวกเราอยู่กันที่นี่ก็อาจจะมีพ่อแม่กันหลายคนพี่น้องกันหลายคนนะก็ช่วยกันดูแลกันเหมือนกันคนเรามีธรรมะมีความกตัญญูแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองเป็นสำคัญจะคิดถึงว่าเราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรตรงจุดนี้
ยิ่งเราปฏิบัติธรรมยิ่งเจริญขึ้นเราก็ยิ่งเรียกร้องความเห็นใจจากผู้อื่นน้อยลงแต่เรากลับจะมีความเห็นใจในผู้อื่นมากขึ้นเราเรียกร้องความเข้าใจจากผู้อื่นน้อยลงแต่เราจะมีความเข้าใจในผู้อื่นมากขึ้นแล้วจิตใจเราก็จะมีความเบิกบานมากขึ้นนะทุกร้อนน้อยลงทุกน้อยลงนี่คืออานิสงส์ของการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมเห็นได้ชัดๆจากสภาพสังคมที่กำลังเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้แต่พวกเราในทุกชุมชนของชาวโศกนี่กับมีความปลอดโปร่งโล่งสบายสำหรับคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้จริงนะแต่ผู้ใดก็ตามแต่ที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้จริงมันก็ยังถูกหลอกนะถูกหลอกให้ทุกข์อยู่นะแล้วเล่าเหมือนผีหลอกอ่ะแต่คนไหนรู้เท่าทันผีแล้วเนี่ยก็จะไล่ผีออกไปจากตัวเองก็จะเป็นคนที่อยู่ด้วยความรู้สึกที่แจ่มใสนะพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคทุกๆอย่างที่จะมาข้างหน้าเพราะได้เข้าใจชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและกำลังทำอะไรอยู่และจะดำเนินต่อไปอย่างไรเป็นชีวิตของคนที่อยู่กับคุณงามความดีทุกลมหายใจเข้าออกนะถ้าใครได้มีชีวิตอย่างนี้ก็คือผู้ที่ไม่ประมาทต่อความตายนั่นเองนะสำหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นยันพิธีอันหนึ่งมาใช้เวลามาพอสมควรก็หวังความไม่ประมาทแต่ทุกๆคนทุกท่านเทอญ สร้างความดี
กรรมเวรอาตมาจะถามอาตมาจะถามอย่างหนึ่งระหว่างทองคำกับขี้หมาเนี่ยอันไหนมีค่ากว่ากันท่านพูดเสียงดังหน่อยทองคำกับขี้หมาอะไรมีค่ามากกว่ากันไม่เข้าใจ ถ้าให้ทองคำกับให้ขี้หมาเนี่ยโยมแม่จะเอาอะไรท่านถามอย่างนี้ได้ยังไงใครจะไปเอาขี้หมาล่ะ ใช่ไหมทีนี้ถ้าพูดถึงว่ามันไม่มีอะไรกินเลยอ่ะนะไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยนะแต่มันมีต้นไม้โยมแม่จะเอาทองคำไปปลูกหรือว่าเอาขี้หมาไปปลูกต้นไม้งั้นก็ถามฉันอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ใช่เขาจะอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้เลยเอาอะไรทองคำคิดว่าชาวนาเนี่ยไม่ถามโยมแม่หรอกคิดว่าคนเนี่ยนะคนเขาจะเลือกทองคำหรือขี้หมาเนี่ยไปปลูกต้นไม้ถ้าต้นไม้เนี่ยมันจะโตได้เนี่ยเพราะทองคำหรือเอาขี้หมาไปทำปุ๋ยตรงนี้เราแก่แล้วไม่เข้าใจต้องฟังพ่อพูดเพราะเรานั่งแก่เนี่ยถึงแก่แล้วก็ถามโยมพี่ก็ได้อะไรสารพัดโยมพี่เข้าใจตกลงว่าเอาทองคำหรือขี้หมาขี้หมาไปเป็นปุ๋ยต้นไม้ใช่ต้องใช่ไหมให้ต้นไม้โตเราไม่รู้ลูกค้าขายถึงจะปลูกสิบกว่าปีคือปลูกต้นไม้สิบกว่าปีนั่งแสดงคิดถึงเรื่องผลคิดถึงเรื่องโอเคเรื่องทำงานโอเคทำงานขายผักถ้ามีทองคำแล้วก็มีข้าวอย่างเงี้ยนะฟังก่อนท่านถามว่าเอาของคำเราเอาอะไรเพราะเวลานี้ก็ไม่มีเอาอะไรท่านนั้นอันนี้ตอบเหนือไปกว่านั้นไม่เอาอะไรท่านนั้นแหละจบทำรับมาที่แต่มันมีอย่างเราหิวเงี้ยมีทองคำจานนึงกับข้าวจานนึงก็ต้องเอาข้าวเด็กเอาทองคำกินได้ไหนใช่ไหมยังไงโยมแม่ก็ต้องฉลาดอยู่แล้วใช่ไหมก็เห็นได้ว่าบางอย่างในสถานการณ์บางสถานการณ์คนอาจจะหลงไหลมีค่าใช่ไหมแต่สิ่งที่คนมองข้ามเนี่ยมันก็มีค่าอยู่ในตัวของมันเหมือนกันเพียงแต่เราไม่รู้ค่าของมันงั้นธรรมะเนี่ยมันทำให้เรารู้ค่าแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมนั้นธรรมะจึงจะเห็นทุกอย่างเนี่ยมีคุณค่าทั้งหมดคนก็เหมือนกันก็จะไม่ดูถูกคนทุกคนก็มีค่ากันหมดเพียงแต่เรายังไม่รู้จักเอาไปใช้ประโยชน์เท่านั้นเองตรงนี้ธรรมะมันทำให้เราเข้าใจแล้วก็ธรรมะเนี่ยคือไม่ใช่เข้าใจเฉพาะเรื่องนี้ยังเข้าใจเรื่องอื่นๆด้วยอย่างงานพุทธาภิเษกที่ผ่านมาเนี่ยนะเข้าใจว่าโดยเพราะท่านมีประสบการณ์นะท่านเป็นฝีขึ้นนะเนี่ยตรงในที่รับที่ล่มผ้านี่แหละด้านหลังนะปรากฏว่าพอท่านไม่ได้ฉันอาหารถุงๆที่เขาใส่บาตรมาเนี่ยไม่เกิน3วันยุบไปเลยเพราะว่าทุกวันนี้คือเขาใช้ผัดด้วยน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันแทนแล้วก็ใช้ผงชูรสไอซีอิ๊วของเขาก็ใส่ผงชูรสบางทีก็ใส่ผงชูรสใส่เข้าไปจริงๆอย่างนั้นน่ะแล้วมันทำให้ร่างกายมันร้อนแล้วมันก็ทำให้เกิดภูมิแพ้คือพวกนี้มันมีผลต่อร่างกายทำให้ตับทำงานหนักถ้าร่างกายคนเราเริ่มอ่อนแออย่างหนุ่มสาวบางทีอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะร่างกายยังตับไตไส้พุงดูยังแข็งแรงอยู่แต่พอเริ่มอายุมากแล้วมันจะชัดเจนเลยมันจะเริ่มร้อนบางทีปากแตกกระพุ้งแก้มแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยกัดริมฝีปากกัดกระพุ้งแก้มมันก็เกิดจากการที่เรากินอะไรเข้าไปมันต้องมีเหตุไงแต่พอท่านเข้าใจเหตุ
ท่านรู้ท่านรู้ว่าอะไรมีค่านะตอนนั้นท่านก็รู้ว่าตรงนี้มันไม่มีค่าอะไรหรอกแต่ไม่นึกว่ามันจะมีโทษภัยถึงขนาดนี้แล้วพอเลิกได้ปั๊บท่านก็โอ้โหเห็นเลยใช่ไหมว่าอันนี้มีประโยชน์จริงๆแล้วก็หมอมาพูดด้วยว่าผงชูรสเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากเลยทุกวันนี้คนเราเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพราะสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้บ่อยๆมากๆตับมันก็ทำงานหนักสิไตมันก็แย่สิเพราะมันต้องขับทั้งไตทั้งตับมันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยงั้นไปกินยายังไงยังไงมันก็ยังจะไม่หายเพราะว่ามันยังกินอาหารที่ยังเป็นพิษอยู่นี่คือว่าธรรมะทำให้เราได้เข้าใจเหตุแต่ถ้าเราเอาโลกีมาเอาความอร่อยเข้าว่านะแบบเขานะเราก็จะมองไม่เห็นเพราะเราไปติดที่ความอร่อยไงแต่ว่าผงชูรสเขาก็ทำมาจากมันสำปะหลังแต่มันใส่สารเคมีใช่ไหมแล้วน้ำตาลเช่นเดียวกันกับข้าวไม่ใส่ผงชูรสแต่ใส่น้ำตาลมีเจ้าของโรงงานน้ำตาลคนหนึ่งเขาอยู่ต่างประเทศคือเขาทำตั้งบริษัทโรงงานน้ำตาลอยู่ข้างประเทศไทยนี่แหละปรากฏว่าเขาไม่กินน้ำตาลเลยเพราะเขาเห็นการผลิตหรืออะไรก็ต่างๆเนี่ยนะมันไม่สะอาดนะแม้แต่ทุกวันนี้ที่ระบบของสุขภาพเขาบอกว่ามันมีโทษในร่างกายตัวเองถ้ากินเข้าไปมากเกินไปร่างกายมันก็ขับไม่ได้ตับก็ทำงานหนักอีกดังนั้นอยากอายุยืนก็ต้องลดในสิ่งเหล่านี้ลงไปประมาณนั้นเดี๋ยวนี้พวกเราก็พยายามรณรงค์กันนะกินอาหารเน้นไปทางธรรมชาติมากขึ้นนะผลิตเองง่ายที่สุดแต่ถ้าไปอาหารถุงนี่โอกาสสุขภาพแย่ก็มันจะมาเลยตอน40อัพ50อัพ60มาแล้วพวกนี้เนี่ย ก็ฝากบอกไว้ประมาณนี้ว่าธรรมะทำเราเกิดปัญญานะให้เรารู้ว่าอะไรมีคุณค่าแล้วก็เอาประโยชน์จากสิ่งต่างๆได้เหมือนกับสมณะมองเห็นพวกผงชูรสก็มาประโยชน์ได้คือเป็นประโยชน์มาบอกโยมว่ามันไม่ดีนะถ้าชูรสนี่นะมันมีใบหม่อนนะเดี๋ยวนี้เขาเอาใบชายาก็มาทำได้ที่จริงชูรสมันก็มีพวกกระเทียมพริกไทยหัวหอมหรืออะไรสิ่งเหล่านี้เกลือมันก็สามารถทำได้ใช้เกลือทำกับข้าวใช้เกลือก็เป็นแง่คิดเพราะเดี๋ยวนี้คนในประเทศไทยเป็นมะเร็งกันเยอะแล้วก็เป็นไขมันอุดตันอะไรประมาณนั้นน่ะก็คงจะต้องระมัดระวังเหมือนกันแล้วข้อสำคัญก็คือต้องดื่มน้ำนะไม่งั้นเส้นเลือดมันแห้งเลือดมันก็แห้งการเข้าไปให้ร่างกายเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมันก็จะยากยิ่งขึ้นตรงนี้สำคัญจะถือว่าอายุยืนแล้วนะ91แล้วเหรอโยมแม่รู้สึกว่าอายุโยมแม่จะขึ้นไวขึ้นไวมากเลยนะเช้าก็น้ำข้าวกระปุกกระป๋องหนึ่งแล้วก็กาแฟกาแฟเนี่ยไข่ลวกสองฟองแล้วมาใบนี่แสดงว่าตับยังดียังขับได้อยู่ข้าวสองช้อนก็แข็งแรงกว่าพวกเราหรือชาวบ้านไม่มีโรคอะไรหมอยังชมเลยเขาไม่มีแต่นิ่วเล็กเขาอยู่ในคอนที่บำรุงก็โอเคสั่งสมมาดีนะแล้วไม่เอาเข้าไปมากเกินไปจนกระทั่งร่างกายมันขับไม่ออกมันก็มีผลไงอายุขนาดนี้กระดูกเริ่มเสื่อมหัวเข่าก็เลยอยู่ตามโยมพ่อมาติดๆอันนี้ก็88ตอนนี้บอกว่า91แล้วโยมพ่อแข็งแข็งทุกวันขึ้นรถเมล์ไม่ยอมลงแบกสิเช้าไปกลางคืนกลับเดี๋ยวพิจารณาอาหารแหละประเทศแค่นี้ก่อนสาธุ